มาร์ติเนสแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์เบนตัมเวทของ IBF ชาวอาร์เจนตินายืนยันพร้อมชนกับตัวท็อปทุกคนของรุ่น115ปอนด์และไม่หวั่นหากจะต้องเดินทางมาล้มแชมป์โลกกับคาซึโตะอิโอกะแชมป์โลกรุ่นเดียวกันถึงในบ้านโดยมาร์ติเนสนั้นได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากที่เขาชกว่าผมขออุทิศชัยชนะในครั้งนี้ให้กับบิดาผู้ล่วงลับของผมผู้ที่เป็นคนถ่ายทอดวิชามวยให้กับผมเป็นคนแรกตั้งแต่อายุ11ปีและทั้งยังเป็นคนที่ให้กำลังใจและแรงผลักดันให้ผมก้าวมาถึงตำแหน่งแชมป์โลกได้ในที่สุดแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสได้เห็นลูกชายได้คาดเข็มขัดแชมป์โลกกับตาของตนเองเลยนอกจากนี้นั้นมาร์ติเนสที่เป็นนักชกแถวหน้าของทางชิโนมไบนาน่าโปรโมชั่นก็ได้กล่าวด้วยความดีใจว่าการก้าวมาเป็นแชมป์โลกและป้องกันตำแหน่งเอาไว้ได้ครั้งหนึ่งนั้นมันทำให้เขามีรายได้มากเพียงพอที่จะซื้อบ้านให้กับผู้ที่เป็นแม่ได้แล้วและหากเขาป้องกันแชมป์ได้อีกสักคนเขาก็จะมีเงินเหลือที่จะรังสรรค์บ้านสวยๆให้กับแม่ของเขาได้อย่างแน่นอนส่วนทางเอลชิโนมากอสไบดาน่าอดีตแชมป์โลกคนดังชาวอาร์เจนตินานายใหญ่ของมาร์ติเนสนั้นก็ได้กล่าวสรรเสริญว่าทั้งผมและศิษย์เอกนั้นกำลังเฝ้ารอการพบกันเป็นหนที่3ระหว่างฮวนฟรานซิสโกเอสตาดาแชมป์ WBC แฟรนไชส์ในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทชาวเม็กซิกันกับทางช็อกโกลาติโตโรมันกอนซาเลสที่จะมีขึ้นในวันที่3ธันวาคมอย่างใจจดใจจ่อเพราะผู้ชนะของคู่นี้นั้นจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายต่อไปของทางมาร์ติเนสอีกด้วยเช่นเดียวกันกับทางคาซึโตะอิโอกะแชมป์โลก WBO รุ่นนี้ชาวญี่ปุ่นก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งเช่นกันและทางพวกผมก็พร้อมที่จะไปโชคด้วยถึงประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวในวันสิ้นปีโดยหลังจากนั้นมาร์ติเนสก็ได้กล่าวว่าอิโอกะนั้นเป็นแชมป์โลกที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งแต่อย่าลืมว่าผมเองก็เป็นเพชฌฆาตแชมเปี้ยนคนหนึ่งเหมือนกันนะมาร์ติเนสกล่าว